สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกค้าช็อกเจอรอยลิปสติกบนแก้วร้านดังชาวเน็ตลั่นเห็นจนชินไม่คิดปรับปรุงเรียกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตบนโลกออนไลน์ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันหลังสมาชิกรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเล่าเรื่องราวที่ได้เข้าไปใช้บริการร้านไอศกรีมชื่อดังแห่งหนึ่งแต่กลับเจอสิ่งที่ทำให้ชวนขนลุกถึงความสกปรกโดยได้ระบุข้อความว่าณร้านไอติมแห่งหนึ่งรอยลิปสติกมาเป็นรูปปากเลยประเด็นคือเขาไม่ล้างใช่ไหมแบบนี้พอเราเห็นก็บอกพนักงานเลยเขาก็เอาแก้วไปเปลี่ยนให้ปกติแต่ไม่มีคำขอโทษใดๆงานนี้เมื่อแชร์ออกไปผลดังกล่าวมีสมาชิกเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามโดยไม่ใช่แค่เรื่องทำความสะอาดแก้วแต่ยังมีเรื่องกลิ่นของน้ำที่ให้ดื่มอีกด้วยพร้อมบอกอีกว่าเรื่องนี้มีมานานมากแล้วนึกว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปแล้วเคยอ่านเม้นพนักงานร้านบอกถ้าเป็นไปได้อย่ากินเลยไม่กินเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าสาธารณสุขควรตรวจเยี่ยมคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าใช่ค่ะมีเพื่อนที่เป็นพนักงานร้านบอกไม่จำเป็นอยากกินเลยมันไม่สะอาดยิ่งเมนูที่มีกล้วยหรือวัตถุดิบอื่นๆอีกไม่รู้ว่าทุกสาขาหรือเป็นแค่บางสาขานะคะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ